อนนี้เราอยู่กับซูเปอร์ฟันนมคนเก่งแล้วนะครับมาทำความรู้จักกับเขากันดีกว่าครับสวัสดีครับชื่อน้องอะไรเอ่ยน้ำมนครับโอเคน้องน้ำมนอายุเท่าไหร่แล้วครับ5ขวบครับ5ขวบนี้เรียนอยู่ชั้นไหนครับอนุบาล2ครับโอเคแล้ววันนี้เป็นยังไงครับพร้อมสำหรับภารกิจซูเปอร์ฟันน้ำนมกับพี่มีไหมพร้อมพร้อมมากไหมครับครับโอเคเรามาแท็กมือกันเพิ่มดูความแข็งแรงหน่อยโอเคแบบนี้แปลว่าพร้อมเต็มที่แล้วครับไปติดตามกันว่าซูเปอร์ฟันน้ำนมของเราจะทำได้ดีแค่ไหนครับเริ่มขึ้นแล้วล่ะครับซูเปอร์ฟันน้ำนมคนเก่งของเราจะต้องทำภารกิจแรกโดยการหากุญแจครับหากุญแจเจอก็ต้องใช้การไขเข้าไปครับโอ้ไขได้ครับเก่งมากๆเลยครับแต่ว่าดูใจเย็นมากเลยนะครับเนี่ยซูเปอร์ฟันน้ำนมคนนี้ของเราได้ไหมครับน้ำมนต์กระโดดหมุนๆครับด่านแรกหลังจากผ่านประตูเข้ามาต้องหมุนโอ้หมุนดีมากครับหมุนเก่งมากครบรอบสุดยอดมากๆเลยนะครับมีแววแล้วล่ะครับดูท่าทางจะช้าแต่ชัวร์ทุกย่างก้าวเลยนะครับสำหรับน้องน้ำมนต์ซูเปอร์ฟันน้ำนมของเราในวันนี้ผ่านมาได้แล้วครับแล้วก็ค่อยๆไต่ลงไปค่อยๆไต่ลงไปไม่มีปัญหาเลยล่ะครับผ่านด่านไต่ตะข่ายพิชิตความสูงมาแล้วก็ต้องมุดเข้าไปในท่อขนาดยาวของเรานี่แหละครับมุดออกมาได้ไหมเอ่ยออกมาได้ไหมเอ่ยอยู่ไหนแล้วนะไปที่ไต่แผ่นดินเอียงนะครับก็ผ่านไปได้แบบนุ่มๆเนิบๆไม่มีปัญหาเลยแหละครับแล้วก็ไปมุดเลเซอร์ต่อครับโอ้โหรวดเร็วมากดูเหมือนจะช้านั่นแหละแต่ชัวร์จริงๆแล้วก็ผ่านมาต้องกดปุ่มไปเรื่อยๆครับผ่านปุ่มเขียวและปุ่มแดงสุดท้ายไม่มีปัญหาเลยเก่งมากๆครับนี่มาถึงด่านนี้ครับจะต้องสวมชุดทำความสะอาดครับสวมเข้าไปเลยครับแขนอยู่ฝั่งนี้แขนอยู่ฝั่งนี้หน้ามายังหน้ามายังโชว์หน้าให้ดูหน่อยโอเคเล็งแม่นๆเล็งแม่นๆแล้วกลิ้งเลยครับน้ำมนต์นี่แหละครับความเก่งกาจของซูเปอร์ฟันน้ำนมของเรากลิ้งมาแล้วครับกลิ้งมาแล้วสุดยอดครับโอ้โหดูดฝุ่นมาได้เยอะเลยครับดูดฝุ่นมาได้เพียบเลยเก่งมากถอดชุดได้ครับถอดชุดได้ปึ๊บออกมาจากชุดไปยังด่านต่อไปเลยครับพุ่งตัวไต่ขึ้นไปบนบ้านลมครับแล้วก็กระโจนลงไปในบอบอลสีรุ้งว่ายข้ามบอบอลสีรุ้งมาครับไม่มีปัญหาครับแล้วก็สั่นระฆังจบเกมเรียบร้อยเย้ทักทายกันเลยหมดเวลาของพี่มีแล้วซูเปอร์ฟันน้ำนมคนเก่งแล้วล่ะครับน้องๆเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับบ๊ายบายเจอกันครับ